สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะตอนนี้ผมมาอยู่ในปั๊มสวยๆอ่ะที่ผมเคยมารีวิวตอนมันกำลังสร้างนะมีสตาร์บัคด้วยปั๊มคาวเทคนะครับตรงเส้นติวานนท์นะฮะก็เติมน้ำมันแล้วครับเต็มถังตะกี้อย่าเคลียร์ทิปบีก่อนนะครับชึบเฮ้ยทิปบีเคลียร์ไงวะชึบทิปบีวิ่งเต็มถังคราวที่แล้ววิ่งได้330โลนะครับวันนี้ก็เติมเต็มถัง10.26 ลิตรอยู่ที่280บาทนะครับไม่รู้จะขี่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคราวที่แล้วเติมเต็มถังได้330โลคราวนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่าจะได้แค่ไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้มันเริ่มกันกลางทางนะกำลังจะกลับบ้านแล้ววันนี้เวลา 10.40 นาทีนะครับก็ผมไม่เปิดชิลได้ไหมวันนี้ร้อน อาจจะมีเสียงลมแทรกซึมเข้ามาหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่โอเคก็ต้องเปิดเกี่ยวกันแดดนะกระจกกันแดดว่าแดดร้อนจริงโอเคมาดูเวลากันเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้น้ำมันเต็มถังนะครับฟูลเลยเพิ่งเติมตะกี้เลย280บาทเนาะอุณหภูมิลดอยู่ที่4เมตรนะครับก็ตรงขีดเส้นกลางปกติเนาะทิปบีของผม 1.4 กิโลแล้วแล้วก็อะไรวะ AVG ครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับ 38.5 กิโลเมตรต่อลิตรอย่าไปเชื่อมันนะครับอันนี้เพราะว่าเพิ่งจะสตาร์ทรถมาตะกี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงมาแต่ตอนนี้มันขึ้นไปขนาดนั้นเพราะผมขี่ช้านะลงมาที่ 37.8 กิโลเมตรต่อลิตรก็อย่าไปเชื่อมันนะครับน่าจะได้ประมาณ 26-27 เท่านั้นแหละ บิดอย่างผมเนี่ยเล็งระยะทางนะครับจากน้ำมันเต็มถังนะจะมันคำนวณไว้ให้ที่329กิโลนะครับแล้วก็total ของผมนะครับเหลือระยะทางรวมนะอยู่ที่ 1,593 กิโลเมตรแล้วนะครับเพิ่ง 10,000 โลนะครับเพิ่งผ่านพ้นมาอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็35องศานะครับก็ร้อนไข่ไหม้เลยนะครับวันนี้แบตเตอรี่ของผมก็ 14.0 โวลต์ 13.9 14.0 ประมาณนี้ก็แบตเริ่มมีความเสื่อมโทรมลงมาประมาณ 10% แล้วนะเพราะว่าไฟชาร์จได้ไม่ถึง 14.2 นะครับก็มีความเสื่อมโทรมมานิดหน่อยตามอายุการใช้งานนะครับก็วิ่งมา 10,000 โลแล้วประมาณนี้ก็ยังถือว่าโอเคเนาะโอ้โหไม่เปิดหมวกไม่ได้ว่ะจอดอะหายใจไม่ออกเลยร้อนจัดแล้วถุงมือก็ไม่มีนะถุงมือแม่งเน่าเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ครับถุงมือมันเน่าว่าจะไปทางดอนเมืองอย่างงี้ก็ได้ขี่เพลินๆมานะครับปิดกระจกกันฮะไม่รู้มุมกล้องเป็นไงมั่งนะน่าจะโอเคอยู่ไม่ได้ขี่รถมานานแล้วนะเสียงลมน่าจะเข้าแล้วแหละความเร็วสูงเปิดชิวให้แล้วกันโอ้รถยูเทิร์นหน่อยค่อยรถยูเทิร์นโอ้มันจะรีบยูเทิร์นกันทั้งสองคันทำไมเนี่ยก็ช่วงนี้รู้สึกว่าคัทหลังเริ่มลื่นแล้วนะครับนานๆได้ขี่เนี่ยเวลาบิดแล้วรู้สึกว่าคัทหลังเริ่มลื่นนะเฮ้ยทำไมรถมันชะลอตัวนะฮะคงไม่มีด่านกักกันหรอกมั้ง อาจจะมีนะฮะหรืออะไรก็สักอย่างทำไมมันรถมันชะลอตัวล่ะเหมือนเขาหลบอะไรสักอย่างนะครับเหมือนมีรถเสียไม่ใช่ด่านกักกันนะแล้วก็ตอนนี้เสียงท่อผมก็เริ่มมีแตกนิดๆนะครับน่าจะยายแก้วเริ่มจะหมดนะครับอ๋อมีด่านกักกันจริงๆด้วยครับนี่ครับเป็นบูธเคาน์เตอร์เซอร์วิสเลยนะฮะตายแล้วไปไงวันเนี้ยก็ต้องให้รถใหญ่เขาไปก่อนนะเราตามรถเก่งไปได้อยู่นี่ตามรถเก่งไปเลยอ๋อมอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นวะมีด่านกักกันนะครับทำไรวะเนี่ยล้างมืออะไรเนี่ยโอ้เอาบัตรแล้วไปขี่ได้ไหมครับทำไรกันพี่เขาทำไรกันเหรอตรงเนี้ยไปเนี่ยมันเป็นเขตปทุมแล้วอ๋อผมอยู่ปทุมครับอ๋อข้ามตรงนี้ใช่ไหมแค่ของเนี่ยครับอ๋อใช่เห็นไหมอ่ะครับผมโอเคก็เป็นการลงทะเบียนอะไรนะลงทะเบียนข้ามแดนนะครับผมข้ามแดนมาแล้วตอนนี้ผมกำลังเข้าเขตประจังหวัดปทุมนะฮะก็ตามนั้นนะครับตามระเบียบการเขาทำกันนะครับก็มันมีประโยชน์อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าเมื่อเช้าผมเข้ามาผมก็เข้าแดนนนมาโดยที่ไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าตั้งอย่างนี้มันต้องตั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วถ้าผมไปทางดอนเมืองอ่ะก็ไม่มีแล้วมีไว้เพื่ออะไรนะ
ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วผมวิ่งทางดอนเมืองก็ไม่เห็นมีนะครับแบบนี้ผมก็เข้าปทุมได้เหมือนกันก็อาจจะเก็บได้บางส่วนทำสถิติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเนาะน่าจะอย่างนั้นว่าวันนึงมีรถเข้าออกนนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะไม่ทันทั้งหมดอะไรอย่างนั้นเนาะเป็นไปได้เป็นไปได้นะก็มาเจออะไรแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะมาตั้งสายๆหน่อยนะเพราะเมื่อเช้ามาก็ยังโล่งอยู่เลย ตามนั้นแหละตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองลงมาแล้วครับ 27.2 กิโลเมตรต่อลิตรบอกแล้วรถผมมันไม่เกินเนี้ย 25 26 27นี่แหละมาถึงเรื่องท่อนะครับตะกี้เข้าด่านโดยไม่มีความก็เสียวๆนะลุ้นๆเหมือนกันว่าเขาจะถ้าเขาจับนี่ท่อดังด้วยนะรอดมาได้นะครับก็ไม่ใช่นะครับก็ลงทะเบียนข้ามแดนนะครับผมเข้ามาแดนปทุมแล้วนะครับตอนนี้แล้วจังหวัดปทุมไม่มีตำรวจข้ามแดนบ้างเหรอไปไหนกันหมดหรือเขาตั้งด่านตรงไหนเราไม่รู้ไง ตามนั้นโอ้ยหอสวยว่ะไม่รู้อะไรกล้องเห็นป่ะโอ้โหหอมันอย่างเท่เลยลำงามเลยอย่างในเกมเลยโอ้ยลุงนี้ถ่ายเมื่อเช้าดีกว่าเมื่อเช้าโล่งบิดมันมากอ่ะดูตอนนี้ดิโอ้เห็นมิวเอ็กซ์แล้วอยากได้ซื้อสักคันนี่ไหมฮะมิวเอ็กซ์เนี่ยมันหล่อจริงๆฮะคือเมื่อเช้านี้ผมแบบโอ้โหถนนโล่งซัดมันเลยอ่ะตลอดทางอ่ะนี่แม่งโอ้รถเยอะมากไม่ได้เลยรถผมตอนนี้รู้สึกว่าท้ายจะอืดๆนะน่าจะมาจากน้ำหนักคนขี่เยอะผมแม่งเชื่อไหมว่าไอหยุดอยู่บ้านนี่มันโคตรอันตรายเลยกินเท่าเดิมแต่เอาคือขยับตัวน้อยลงอ่ะน้ำหนักขึ้นแก่แล้วไงหนักขึ้นง่ายระวังกันไว้นะเด็กๆทั้งหลาย พอแก่แล้วแม่งแดกนิดแดกหน่อยน้ำหนักขึ้นตอนแรกผมก็คงที่มา113 14 15นะพอเนี่ยช่วงเนี้ยแบบค่อนข้างจะขี้เกียจนิดนึงอ่ะโอ้โหขึ้นมา120วันนั้นตกใจเลยแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้ชั่งมาก่อนนะผมก็ไปเอาลู่วิ่งมากะรู้สึกว่าเจ็บหัวเข่าเจ็บขารู้สึกอึดอัดมาเดินออกกําลังกายวันละครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองชั่งดูเว้ยหลังจากออกกําลังกายเออทุ้ยหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะก็120กูแดกอะไรเข้าไปเนี่ยก็เลยต้องออกกําลังกายทุกวันนะตอนนี้ไม่ได้ชั่งนะยังไม่ชั่งเลยว่าลงมาบ้างหรือยังนะก็เดินมาละครึ่งชั่วโมงครับผมตัวใหญ่ตัวหนักไม่วิ่งครับเดินเอาถ้าใครตัวหนักอย่างผมก็เดินเอานะครับเดินวันละครึ่งชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 2.6 กิโลนะครับประมาณนี้ครับระยะทางนะจากในลู่วิ่งอ่ะมันจะได้ประมาณ2กิโลกว่านะครับคือถ้าไม่มีลู่วิ่งก็เดินเอาวัดระยะทางเอาครับประมาณนี้หรือจับเวลาเอาก็ได้ครึ่งชั่วโมงนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะบอกเลยว่าผมเดินด้วยความเร็ว 5.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่เกือบจะวิ่งแล้วถ้าเป็น 5.4 นี่ต้องวิ่งเหยาะๆแล้วประมาณนั้นครับก็คือเดินไวนิดนึงนะฮะเดินให้ไวไว้ครับมันจะได้เผาผลาญได้เยอะๆนะการกินผมยังไม่ได้ควบคุมอะไรมากมายครับก็คือผมกิน3มื้อปกติอาจจะแค่ไม่กินหวานมากผมแทบไม่กินอยู่แล้วหวานแล้วก็พวกน้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ข้าวก็ยังกินข้าวน้อยลงกับเพิ่มขึ้นประมาณนี้ตอนนี้ควบคุมแค่นั้นนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องกินมากมายนะครับเพราะว่าต่อให้น้ำหนักมันลงช้าหรือมันไม่ลงอ่ะแต่ผมได้ออกกำลังกายทุกวันอ่ะคือระบบหายใจระบบการเหนื่อยอ่ะมันหายไปนะผมก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยยากขึ้นนะตั้งแต่หลังจากเดินมาได้สักสัปดาห์นึงเนี่ยก็เหนื่อยยากขึ้นถึกขึ้นจริงนี่เรื่องจริงเอ้ยถึกนะจริงแต่มีอยู่วันนึงเว้ยเดินมาแล้วก็ทำงานมาด้วยหมดแรงเว้ยโอ้โหไม่สู้เลยจ้าจะหลับอย่างเดียวเลย แม่ไอ้ใจอ่ะใจแม่งกัดมันเลย แต่ร่างกายแม่งจะหลับสุดท้ายหลับได้แค่มือไปไม่ถึงด้วยหลับก่อนใจนี่แบบโคตรฟุ้งซ่านเลยเขาทำอะไรกันวะไอ้นี่สำลักฟอร์ซ่าอะไรวะเขาทำอะไรกัน